อัปเดตข่าววีซ่าวันที่31ธันวาคมคอนเฟิร์มคนไทยเข้าเนเธอร์แลนด์ไม่ต้องใช้ใบตรวจโควิดและไม่ต้องกักตัวบอกก่อนว่าตั้งว่าอัปเดตข่าววีซ่าเหมือนล่อลวงให้เพื่อนๆประเทศอื่นเข้ามาฟังด้วยเนี่ยคืออบอยากให้รับรู้ทั่วกันว่าถ้าเราจะตกใจเรื่องข่าวอะไรเนี่ยนะเราควรจะมาเช็คจากเว็บทางการอย่างตามหน้าจอนี้ก็คือเว็บเดิมที่ออบพูดถึงตลอดเลยก็คือ reopen.europa.eu เดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอหรือพิมพ์ใน Google ว่า reopen Europe ก็ได้อ่ะก็คือเราควรจะเช็คจากเว็บทางการชัวร์ที่สุดต่อให้ข่าวเขาพูดยังไงก็คือมันเป็นการพูดถึงประเทศโดยส่วนใหญ่ไม่ได้เจาะจงเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยหล่อสวยตลอดอยู่แล้วก็คือเราเป็น low risk covid country อยู่แล้วฉะนั้นยุโรปเขายังให้เราอยู่ในรายชื่อประเทศปลอดภัยอยู่ ก็เหมือนเดิมถ้าประเทศปลอดภัยก็นะเข้ายุโรปก็ไม่ต้องมีใบตรวจโควิดแล้วก็ไม่ต้องกักตัวอันนี้หมายถึงส่วนใหญ่นะไม่ได้ทุกประเทศนะแล้วก็เลยบอกว่าเพื่อนๆที่ต้องการความชัวให้มาเช็คดูเองในนี้ซึ่งเป็นเว็บทางการของยูโรเปียนยูเนี่ยนอยู่แล้ววิธีการเช็คขอพูดก่อนเลยก็คือพอเราพิมพ์เข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ให้จิ้มที่แถบนี้นะรูปแผนที่ที่มีปักหมุดด้วยเนี่ยเสร็จแล้วก็รูปลูกโลกนะก็คือหมายถึงเติร์ดคันทรีนั่นแหละนี่ไง คนที่มาจากเอาไซ EU อ่ะจิมที่รูปแผนที่นี้ปุ๊บแล้วเราก็อ่านดูในนี้เลยอันนี้คือสำหรับประเทศที่สามนะรูปลูกโล,ก,ล,ก,ลกนี่นะแล้วก็ตรงนี้นะครับวันที่ยี่สิบเก้าธันวาคมย้อนหน้าแรกเนี่ยเหมือนจะเข้าใจผิดอ๋อ,อก,ก็เข้าใจผิดอยู่จิตหนึ่งแล้วเมื่อกี้นี้แต่ว่ามาดูย้อนหน้าที่สองนะครับคือย้อนหน้าแรกเหมือนกับว่าเราจะต้องตรวจโควิดทุกคนนะเนี่ยเอาพ e o เพิเลยเห็นไหมที่อายุเกินสิบสามเนี่ยเห็นไหมที่จะต้องตรวจโควิดแต่ดูย่อหน้าที่สองนะครับ อาจจะตัวเล็กนิดนึงเดี๋ยวจะให้ดูเว็บทางการอีกทีก็คือเขาบอกว่าที่พูดในย่อนหน้าแรกเนี่ยที่ตรวจโควิดเนี่ยไม่ครอบคลุมถึงคนที่มาจากประเทศนอกยุโรปที่อยู่ในรายชื่อของเซฟคันทรีเนี่ยเซฟบายดีอียูก็คือหมายถึงว่าคนที่มาจากเนี่ยประเทศเหล่านี้รวมถึงไทยแลนด์ด้วยเนี่ย not r e q u i r e to present a negative test result or declaration ก็คือคนจากประเทศไทย ไม่ต้องมีการตรวจโควิดอีกเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดตอมอถามก็บอกว่าฉันมาจากประเทศไทยอยู่ในรายชื่อเซฟคันทรีอาจจะแคปหน้าจอนี้ไปหรือเว็บทางการไปแต่ทีนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆที่เอาชัวนะเอาชัวก็ตรวจไปเถอะแต่ว่าการตรวจนี้จะต้องเป็นเจ็ดสิบชั่วโมงก่อนเข้าเนเธอร์แลนด์นะไม่ใช่ก่อนเครื่องออกของเดิมเราบอกว่า7 2็ิบสองชั่วโมงต้องก่อนเครื่องบินขึ้นใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือเจ็ดสบชั่วโมงก่อนถึงเนเธอร์แลนด์ฉะนั้นกลายเป็นว่าต้องเผื่อเวลาไว้อีก เาเป็นว่าควรจะเช็คดูให้ดีก่อนแล้วกันก่อนที่จะเดินทางนะจากเว็บไซต์ re-open eu ที่ออบ,บอกเนี่ยนะ,ะเพราะว่าถ้าดูจากหัวข้อเราก็จะเข้าใจผิดก็คือตอนนี้คนที่มาจากอันนี้คือเว็บไซต์ทางการของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์นะครับ government mm hmm. of Netherlands mm hmm. ก็คือเขาก็อ้างอิงประกาศของ EU ก็หมายความว่าประเทศอื่นก็ด้วยซึ่งคนไทยก็ยกเว้นเหมือนเดิมนะแต่เขาหมายถึงว่าที่ต้องตรวจโควิดเนี่ยคือประเทศอื่นก็เนี่ยคนที่มาจากนอกยุโรปหรือเชงเก้นก็จะต้องตรวจโควิด คือมีใบตรวจโควิดที่ผลเป็นลบแล้วก็ต้องมีการเซ็นชื่อเพื่อรับรองอ่ะอันนี้ซูมให้ดูดูนะมีคําว่าไทยแลนด์อยู่ตรงนี้นะจําไว้มีไทยแลนด์อยู่ตรงนี้เนี่ย requirement ก็คือไอที่เราบอกเนี่ยนะที่ให้ตรวจโควิดเนี่ยคือคือ,คอประโยคเดียวกับร e o p e n ที่เราอ่านเมื่อกี้แหละมาอยู่ในเว็บทางการของเนเธอร์แลนด์เหมือนกันก็นกคือจะไม่ครอบคลุมถึงคนที่มาจากประเทศนอกยุโรปที่อยู่ในลิสเซฟแคนทรีบาย y ีอ e ยูนะที่เราบอกว่าเมื่อกี้ตัวเล็กไงอันนี้ตัวใหญ่ ฉะนั้นก็หมายคพราะว่าคนที่เนี่ยเนี่ยประโยคเนี่ยคนที่มาจากประเทศเหล่านี้ก็คือพวกเนี้ยหล่อทั้งกลุ่มสวยทั้งกลุ่มรวมทั้งประเทศไทยด้วยเนี่ยเอเมีจีนด้วยก่อนหน้าน,นี้จีนนี่อาจจะโดนเล่นแง่นิดนึงตอนนี้มีจีนแล้วก็คือ not required to present negative test result ก็คือไม่ต้องตรวจนะครับฉะนั้นเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมอ่ะอันนี้คืออย่างที่บอกนะครับอยากให้ประเทศอื่นได้ได,ได้ดูด้วยว่าเออไม่ใช่เฉพาะเนเธอร์แลนด์ ประเทศอื่นนะครับแต่ย้าว่าให้เช็คดูให้ดีก่อนหมายถึงคนที่จะลงประเทศอื่นนะก็ตามกฎของ EU EU เขาก็เป็นเหมือนคนออกกฎหลักของทั้งยุโรปใช่ไหมฉะนั้นประเทศในยุโรปส่วนใหญ่ก็ต้องทําตามกฎแต่ที่ว่าจะทําตามเป100๊ะร้อเหรือ,อยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งเราก็เลยควรจะเช็คดูให้ดีสะก่อนเพราะว่าเราพ,พูนีอก็ไม่ได้มาตามตลอดนะครับเอาเป็นว่าเท่าที่เราเข้าใจตอนนี้ก็คือเราลงประเทศอื่นก็เหมือนกันเพราะว่าประเทศไทยมาจากชื่อรายชื่อประเทศที่ปลอดภยัยนะยยกเว้นแต่ว่าใครอยากชัวร์ก็ตรวจไปก็ไม่เป็นไร ทีนี้เรื่องของการกักตัวนะก็ไม่ต้องเหมือนกันเพราะเราพูดตามหัวข้อไว้แล้วก็คือคนที่เข้าเนเธอร์แลนด์หรือว่าประเทศอื่นใน Euro, ยุโรปก็ยังเหมือนเดิมยกเว้นอย่างที่บอกอะ่ะคือพี่ใหญ่เขากําหนดมาว่าไม่ต้องแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้ทาตามร้อยเปอร์เซนอย่างเช่นอิตาลีหรือว่านอร์เวย์อันนี้เราคอนเฟิร์มเลยว่ายังให้กักอยู่แต่คนเยี่ยมเย็ยนก็กักที่บ้านอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาแต่ทีนี้คือเป็นประโยคที่คอนเฟิร์มว่าแม้กระทั่งกักก็ไม่ต้องกักตามหัวข้อก็คือการกักตัว ซลควอลันทีนก็หมายความว่าก,ากักตัวที่บ้านในการที่จะเข้าเนเธอร์แลนด์อันนี้ย้ําอีกทีหนึ่งว่าน่าจะประเทศอื่นนะก็น่าจะขายกันยกเว้นนอร์เวย์กับอิตาลีนะเรื่องกักตัวทีนี้คนที่เข้ามาเนเธอร์แลนด์จากประเทศที่ก็คือรายชื่อข้างล่างจะต้องกักตัวสิบวันทีนี้เราไม่ขอพูดมากนะเดี๋ยวยิ่งเข้าใจผิดเขาก็บอกว่านักเดินทางจากประเทศไหนล่ะที่จะต้องกักตัวเซลควอลันทีนตอนที่เข้ามาเนเธอร์แลนด์เดี๋ยวลิงก์พวกนี้อัพลงเอาไว้นะครับมาเช็คดูได้ก็คือ เลื่อนมาตัวทีเลยไม่มีไม่มีมมจำไว้นะตัวทีไม่มีทีนี้เราก็ไม่ประมาทนะเราก็ค้นหารายชื่อไทยแลนด์ในหน้าของกักตัวเนี่ยว่ามีไหมเนี่ยเราก็ใช้เมนูค้นหาคข้ามาไทยแลนด์นี่ใช่ไหมก็มาเจอตรงนี้อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะดูให้ดีซะก่อนคุณควรจะก,กักตัวเองถ้าคุณมาจากนอก e อคือนอกยุโรปยกเวน้นพวกนี้อีกแล้วพวก คนหน้าตาดีพวกนี้อีกแล้วรวมทั้งมีไทยด้วยนะคุณควรจะตักตัวยกเว้นถ้าคุณมาจากนอกยุโรปยกเว้นคุณมาจากประเทศหล่อสวยพวกนี้ก็คือมีไทยแลนด์ด้วยฉะนั้นไทยแลนด์ก็เหมือนเดิมคือยกเว้นไทยแลนด์ที่ไม่ต้องตักตัวอ่ะก็ผ่านไปแล้วนะอได้คอนเฟิร์มแล้วนะครับก็คือ,อคนที่จะเข้ายุโรปตอนนี้รวมถึงเนเธอร์แลนด์นะอย่างที่บอกเรามาพูดเพราะว่าเราเช็คเนเธอร์แลนด์อย่างเดียวไงแต่เนเธอร์แลนด์ก็ทําตามประกาศของ e ูเเหมือนกันฉะนั้นกฎระเบียบก็น่าจะคล้ายๆกัน ส่วนต่อไปก็คือเพื่อนๆที่เอาชัวร์อยากตรวจนะอันนี้คือคนที่อยากตรวจซึ่งไม่ได้บังคับนะย้ำอีกทีหนึ่งเราจะต้องตรวจอะไรก็คือเขาบอกว่าคนที่อยากตรวจนะย้ำก็คือจะต้องเป็น PCR test เท่านั้นแบบอื่นรวมทั้งลรปิดเทสไม่ได้เราจะเห็นว่ามีบางอันที่ค่าตรวจดูเหมือนจะถูกเพราะเราเคยได้ยินว่าประมาณค่าตรวจโควิดของคนไทยก็3 0 0พันถึง6 0พันใช่ไหมแต่มีบางที่ เคลมว่าพันห้าอะไรเงี้ยต้องดูให้ดีก่อนว่าเป็น pcr test คือแยงจมูกหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่คือใช้เวลาสักสี่ถึงแปดชั่วโมงกว่าจะรู้ผลแต่ว่า pcr test แป๊บเดียวสิบห้านาทีก็รู้ผลแล้วถ้าแบบนั้นคือไม่ใช่ต้องเป็น pcr เท่านั้นนะ r ละปิด test ก็ไม่ได้ต้องต้องเช็คดูให้ดีก่อนแล้วก็ผลตรวจก็คือแน่นอนต้องเป็นลบก็คือไม่ติดโควิดแล้วก็มีการระบุชื่อนามสกุลที่เหมือนกับบนพาสปอร์ตอยู่ในใบตรวจโควิดด้วยแล้วก็อันนี้สําคัญก็คือ จะต้องตรวจไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนที่จะเข้าในเธอร์แลนดไม่ใช่ก่อนเครื่องบินออกนะไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนที่จะเข้าในเธอร์แลนดฉะนั้นเราต้องเผื่อเวลาการบินไว้อีกก็เลยแนะนําว่าถ้าจะตรวจจริงคงต้องกลายเป็นว่า48ชั่วโมงก่อนเครื่องออกจากไทยจะดีที่สุดคือเผื่อไว้24ชั่วโมงในการเดินทางไปเลยนะถ้าใครจะตรวจนะก็ต้องกลายเป็น48ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกจากประเทศไทย แล้วก็ในนั้นก็จะต้องระบุชื่อของสถาบันหรือห้องแลบที่เป็นคนตรวจเชื้อตรงนี้ด้วยต่อไปนะครับก็คือเป็นประกาศจากในเว็บไซต์ของ VFS นะซึ่งเขาได้พูดถึงเรื่องการตรวจโควิดตั้งแต่15ธันวาแล้วเขาก็ประกาศทิ้งไว้อย่างนั้นแหละโดยที่เขาไม่ได้มานั่งวิจัยว่าตกลงคนไทยต้องไหมก็เลยคนที่มาเจอประกาศใน VFS นี้ก็เลยอาจจะเข้าใจผิดกันเป็นแถวว่าอ๋อต่อไปต้องมีใบตรวจโควิดแล้วสินะถ้าจะเข้าเนเธอร์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยนะ แต่นี่นี้ต่อให้เขาพูดถึงใบตรวจโควิดก็ไม่ได้ระบุว่าคนไทยต้องตรวจแต่ก็ย้ำอีกทีหนึ่งนะควรจะเช็คสักนิดนึงก่อนไปถ้าเอาชัวร์ที่สุดคือถามสถานทูตเนเธอร์แลนด์ในประเทศไทยไปเลยว่าตกลงเอาไงหรือว่าประเทศอื่นเหมือนกันถามสถานทูตประเทศอื่นของตัวเองอะ่ะที่จะไปอะว่าตกลงคือต้องหรือไม่ต้องอะไรเนี่ยอันนั้นเนี่ะชัวร์คือเอาไม่รับผิดชอบนะกับสิ่งที่อ๊อฟพูดแต่ว่าข้อมูลอ๊อฟเนี่ยคือคือคอนเฟิร์มจากเว็บไซต์ทางการของประเทศนั้นๆอยู่แล้วเวลาอ๊อฟจะบอกอะไร ไม่อ่านแล้วกันนะก็คือในนี้เขาพูดเข้าใจผิดเลยนะว่าจะต้องตรวจนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะเราคอนเฟิร์มจากเว็บไซต์ g o v e r n m e n t ของเนเธอร์แลนด์แล้วก็ g o v e r n m e n t เนเธอร์แลนด์ยังอ้างอิงประกาศของ EU อีกฉะนั้น EU ประกาศอะไรก็สมาชิกก็จะต้องทําตามฉะนั้นประเทศอื่นก็ด้วยเหมือนกันก็คือไทยอยู่ในรายชื่อที่ปลอดภยัยฉะนั้นออบคิดว่าประเทศอื่นก็ไม่ต้องแต่อย่างที่ย้ําคือเช็คให้ดีซะก่อนอ่าแต่ทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเราก็ควรจะรับรู้เหมือนกันตรงนี้เขาก็ พูดกำกวมนิดนึงว่าต่อไปเนี่ยเวลาเราขอวีซ่าเชงเก้นในช่วงนี้นะไม่รู้เฉพาะเนเธอร์แลนด์หรือเปล่าหรือประเทศอื่นด้วยนะแต่ประเทศอื่นเขาไม่ได้ประกาศอะไรนะ VFS ของประเทศนั้นนั้นนะประกาศเฉพาะเนเธอร์แลนด์อย่างเดียวว่าถ้าเรายื่นวีซ่าเชงเก้นคือยื่นผ่านเนเธอร์แลนด์เพื่อขอเชงเก้นซึ่งเชงเก้นปกติก็คือเราได้มาแล้วเนี่ยเราสามารถเดินทางได้20กว่าประเทศในเขตสมาชิกค,คือ20กว่าประเทศในยุโรปเลยยกเว้นอังกฤษโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าใหม่ คือได้มาอันเดียวเดินทางได้หลายประเทศเลยแต่ว่าเฉพาะช่วงนี้เฉพาะช่วงนี้จนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมถ้าเรายื่นขอวีซ่าเชงเกนผ่านของเนเธอร์แลนด์เราจะได้เฉพาะวีซ่าเนเธอร์แลนด์เอาตามนี้นะศูนย์ยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์จะรับเฉพาะเอกสารการยื่นขอวีซ่าสําหรับประเทศเนเธอร์แลนด์เท่านั้นจากประโยคนี้เราก็เลยตีความว่าถ้ายื่นวีซ่าเชงเก้นที่ VFS ของเนเธอร์แลนด์ เราจะได้เป็นวีซ่าสำหรับประเทศเนเธอร์แลนด์เท่านั้นคือในใบวีซ่าก็คงจะเปลี่ยนจากคำว่าเชงเก้นมาเป็นคำว่าเนเธอร์แลนด์อย่างเดียวแล้วมันเกี่ยวอะไรก็คือสำหรับคนที่ไปเยี่ยมเยียนก็ยังคงเหมือนเดิมเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เดินทางอะไรอยู่แล้วใช่ไหมแต่สำหรับคนที่ก่อนหน้าน,นี้อาจจะขอวีซ่าท่องเที่ยวไปเพื่อเข้าประเทศอื่นก็อาจจะลำบากขึ้นคือเรื่องการเดินทางระหว่างจังหวัดก็มีข้อแม้อยู่แล้วแล้วก็ถ้าเป็นวีซ่าเฉพาะสำหรับประเทศเนเธอร์แลนด์ ถ้าตามชื่อมันก็ควรจะอยู่ได้แต่ในเรในเนเธอร์แลนด์อย่างเดียวเข้าประเทศอื่นไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วคือตอนเราข้ามประเทศเนี่ยเขาไม่ได้มีการตรวจสอบทะนั้นข้อควรระวังก็คือถ้าเราจะขอท่องเที่ยวเพื่อไปเข้าประเทศอื่นนอกเหนือนจากเนเธอร์แลนด์จริงๆอย่างเช่นขอวีซ่าเชงเกนเนเธอร์แลนด์แล้วก็ลงเนเธอร์แลนด์แล้วไปเข้าเยอรมันเนี่ยนะก็คือตอนขาเข้าและขาออกเนี่ยเราจะต้องไปและกลับที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เท่านั้นเพราะว่ามันเป็นวีซ่าแค่ของเนเธอร์แลนด์ไง ก็คือเราลงต้องลงเครื่องที่เนเธอร์แลนด์แล้วก็สมมติว่าเราออกไปเดรมนรซึ่งอยู่ติดกันแล้วขากลับเราจะต้องวนมากลับที่เนเธอร์แลนด์เหมือนเดิมนะเพราะว่าเป็นวีซ่าสำหรับประเทศเนเธอร,แร์แลนด์ก็คือถ้าเป็นเชงเก้นอ่ะมันก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วไงคือเราได้เชงเก้นมาแล้วปุ๊บก็คือสมมติว่าเราขอเนเธอร์แลนด์แต่ความเป็นจรงิงตอนไปจริงเราจะไปลงประเทศอื่นก็ได้เพราะว่าเชงเก้นก็คือหมายถึงว่าเดินทางได้ทุกประเทศในเขตสมาชิกของเชงเก้นแต่พอจอดจงเป็นวีซ่าสำหรับประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วเนี่ย ก็หมายว่าเราจะต้องไปและกลับที่เนเธอร์แลนด์เท่านั้นส่วนที่ว่าออกนอกพรมแดนคือออบดาวว่าน่าจะได้เพราะว่าเขาไม่ได้ตรวจแต่ว่ายังไงตอนขาเข้าและขาออกเนี่ยตอมอต้องดูแน่นอนฉะนั้นเราก็จะกลายเป็นว่าจะต้องไปและกลับที่ประเทศเดียวกันนะครับก็คือพูดเผื่อสําหรับคนขอท่องเที่ยวเอาไว้แต่ว่าคนขอเยี่ยมเย็ยนก็ยังคงเข้าและออกได้ตามปกติเหมือนเดิมก็สุดท้ายนี้ก็ย้ําอีกทีหนึ่งนะครับว่าการเดินทางช่วงนี้เราอาจจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลเยอะสักนิดนึง ก่อนที่เราจะไปนะก็คือโดยรวมแล้วยังคงเหมือนเดิมก็คือคนไทยเฉพาะคนไทยนะเพราะอยู่ในหลายชื่อประเทศที่ทาง E.U. เขายกเว้นให้อยู่แล้วก็จะไม่ต้องนะไม่ต้องมีใบตรวจโควิด COVID, แล้วก็ไม่ต้องตักตัวยกเว้นนอร์เวย์กับอิตาลีเท่าที่เรารู้ที่จะต้องตักตัวแต่ก็ไม่ต้องมีใบตรวจโควิด COVID เช่นเดียวกันซึ่งอย่าเชื่อออฟอย่าเชื่อออฟก็คือให้มาเช็คเองที่ในเว็บไซต์นี้ย้ำอีกทีว่าเลือกที่แท็บแผนที่ แล้วหลังจากนั้นก็มาจิ้มที่รูปลูกโลกนะแล้วก็อ่านดูว่าเขามีข้อแม้อะไรไหมแล้วถ้าเกิดมันมีลิงก์อะไรก็คือเป็นลิงก์ของทางการประเทศนั่นแหละเราก็จิ้มต่อไปดูเพื่อดูให้ชัวร์ซะก่อนสําหรับเพื่อนๆที่รู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถแชร์ได้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอช่วงท้ายอขอโปรโมทนิดนึงนะครับ แหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนโก n โนไกด์โก n โนไกด์ c o m v i s a ก็คือรวบรวมข้อมูลการขอวีซ่าทุกอย่างที่ออฟทํมาหาได้ในนี้เลยโกโนไกด์ c o ok m r e o p e n ช่วงโควิดนี้ประเทศไหนเปิดให้ขอวีซา่าวิธีการที่คนไทยจะกลับประเทศไทยหรือคนต่างชาติจะเข้าไทยแล้วก็รวมประเทศที่คนไทยเข้าได้ในตอนช่วงโควิดโดยที่ไม่ต้องขอวีซา่าโก n โนไกด์ c o m s u p p o r t สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนโกโนไกด์หรือปรึกษากันเป็นการส่วนตัวโกโนไกด์คอม k e t ก็คือฝากซื้อตั๋วเครื่องบินนะครับตอนติดต่อก็บอกเขาว่าได้เบอร์มาจากโกโนไกด์นะครับก็จะได้สนับสนุนเราด้วยถ้าไม่บอกเขาก็ไม่ทราบนะครับขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ